วันนี้ขอเสนอเมนูขนมเปี๊ยะเงินจีนวิธีทำไส้ถั่วกวนไข่เค็มใส่ไข่แดงเค็มผงฟรีสไดร์ตรา KCF ที่คัดเฉพาะไข่แดงจากไข่เค็มดิบที่มีความมันและมีสีสดน่ารับประทานลงในภาชนะใส่ถั่วกวนสำเร็จรูปในสดชนิดเค็มละลายนวดส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นปั้นไส้ถั่วกวนไข่เค็มก้อนละ25กรัมเตรียมไว้ค่ะวิธีทำขนมเปี๊ยะใส่แป้งขนมโก๋น้ำตาลไอซิ่งเนยขาวและน้ำร้อนลงในภาชนะใช้พายางคนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้ประมาณ15นาทีแบ่งแป้งขนมเปี๊ยะน้ำหนัก20กรัมแผ่แป้งเป็นแผ่นวางไส้ถั่วกวนไข่เค็มตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นให้เป็นทรงกลมแล้วนำไปเคล้ากับแป้งขนมโก๋ที่เตรียมไว้เป็นแป้งนวลเล็กน้อยโรยแป้งนวลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ใส่ขนมเปี๊ยะลงอัดให้แน่นเคาะออกจากพิมพ์แล้วแต่งด้วยทองคำเปลวให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟกับเมนูขนมเปี๊ยะเงินจีนเมนูอร่อยต้องลองกับผลิตภัณฑ์ KCF